ู่ช่วงที่2ของ Rama Health Talk นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเชื้อโรคเนาะวันนี้เมื่อกี้เชื้อราแมวไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดกันกับเชื้อโรคอีกโรคนึงที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังในตอนนี้ก็คือเชื้ออีโคไลนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโคลิฟอร์มซึ่งจากข่าวเนี่ยก็คือว่ามีการตรวจพบนะคะจากคณะกรรมการอาหารและยานะคะได้มีการสุ่มตรวจที่ร้านขายนมชื่อดังนะคะแล้วก็เจอว่ามีโคลิฟอร์มปริมาณ260 CFU ต่อมิลลิลิตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานซึ่งควรจะเป็นประมาณ100นะคะโคลิฟอร์มก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะพบเยอะเพราะว่าจะนำมาสู่โรคท้องเสียต่างๆนะคะแล้วก็มีอีโคไลนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะต้องเจอนะคะทีนี้แต่ว่าก็โชคดีที่ร้านขายนมแห่งนี้นะคะชื่อนี้พอกลับไปปรับปรุงคุณภาพก็ส่งกลับมาปรากฏว่าก็ผ่านมาตรฐานได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องนี้กันค่ะใช่แล้วนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาภูมิมารวิทยาศาสตร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่าอันดับแรกอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าอีโคไลกับโคลิฟอร์มแบคทีเรียเนี่ยทำไมถึงต้องกลัวด้วยทำไมถึงต้องห้ามเจอในนมครับโคลิฟอร์มนี่เป็นชื่อรวมๆนะครับเพราะอาจจะมีเป็นแบคทีเรียกลุ่มนึงแต่ว่าอีโคไลเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นในโคลิฟอร์มนะครับก็จะเป็นแบคทีเรียซึ่งจริงๆแล้วแบคทีเรียกลุ่มนี้เจอกับเราทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือในลำไส้เราก็จะมีแบคทีเรียโคลิฟอร์มอีโคไลเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ซึ่งไม่ก่อโรคมันอยู่กับเราอย่างสงบสุขแต่ว่ามันก็จะมีอีโคไลหรือแบคทีเรียบางตัวเนี่ยซึ่งมันมีความสามารถพิเศษที่จะทำให้เกิดการก่อโรคแล้วทำให้เกิดโรคขึ้นนะครับโรคคิดที่ทำให้เกิดคืออะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นหลักท้องเสียเป็นหลักนะครับนะคะที่หลายคนกินอันนี้อาหารไม่สะอาดท้องเสียเนี่ยก็เป็นอีโคไลกับโคลิฟอร์มเนี่ยที่เยอะเลยใช่ไหมคะครับแล้วมันมีกี่สายพันธุ์อย่างไรบ้างแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างอ๋อจริงๆตัวโคลิฟอร์มเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะครับแต่ว่าอีโคไลที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันก็มีแบ่งได้เป็นสัก 5-6 ชนิดนะครับแล้วแต่ว่ามันมีความสามารถด้านไหนด้านที่ทำให้เกิดท้องเสียอย่างเดียวบางชนิดก็ทำให้เข้ากระแสเลือดได้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือบางชนิดอาจจะทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็จะส่งต่อกันมาเลยนะคะว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องระวังเชื้อตัวนี้แหละอย่ากินน้ำแข็งในประเทศไทย คือประมาณว่าคือลำไส้เขาอาจจะแบบค่อนข้างไม่แข็งแรงเหมือนลำไส้คนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความระมัดระวังนะคะว่าอาจจะพอเดินทางกินแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคท้องเสียพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราติดได้จากไหนบ้างคะอาจารย์เชื้ออีโคไลเนี่ยค่ะจริงๆอีโคไลอย่างที่บอกก็คือว่ามันจริงๆมันอยู่ในลำไส้เราอยู่แล้วแหละแต่ไอตัวสายพันธุ์ร้ายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมาจากหลายที่แต่ที่สำคัญก็คือในอาหารหลักเลยนะครับแล้วก็ในน้ำดื่มที่จันโอบอกในน้ำแข็งรวมถึงในถ้าสมมติว่าไปสัมผัสดินอะไรเงี้ยแล้วมันหยิบอาหารแล้วไม่ล้างมือก่อนเงี้ยก็จะติดได้นะครับที่เคยเป็นข่าวดังๆผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วที่ต่างประเทศแฮมเบอร์เกอร์เนื้อครับมันก็จะมีอีโคไลตัวนี้สายพันธุ์นึงซึ่งพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ที่เราเคยได้ยินกันก็เป็นอีโคไลเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นสายพันธุ์อีกแบบนึงซึ่งพบในเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ครับเรื่องอย่างในข่าวนี้ที่พบในนมวัวครับคือโดยธรรมชาติในนมวัวมันจะมีอยู่แล้วหรือว่ามันเกิดการปนเปื้อนระหว่างทางครับจริงๆแล้วนมวัวที่เราจะเอามาดื่มเนี่ยมันจะต้องผ่านการกระบวนการอาจจะเป็นพาสเจอไรเซชันใช่ไหมครับหรือฆ่าเชื้อแบบวิธีอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเอามาจากนมวัวเนี่ยจริงๆบริเวณผิวหนังหรือบริเวณเต้านมของวัวก็จะมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บมันก็เลยจะปนเปื้อนมาแต่ว่าเนื่องจากมันควรจะถูกฆ่ากรรมวิธีพวกนี้มันก็ควรจะถูกฆ่านะครับแต่ถ้าเกิดกรรมวิธีอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือวิธีการเก็บอาจจะทำให้แบบมันไม่ได้มาตรฐานมันก็สามารถมีเชื้อตัวนี้ปนเปื้อนได้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่อันตรายก็เราก็อาจจะไม่มีอาการแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่มันอยู่กับวัวเนี่ยมันมีสายพันธุ์ที่อันตรายแบบไหนบ้างปนเปื้อนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเราเคยเจอว่ามากับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวแต่ว่าเนื้อวัวมันก็น่าจะมีใช่ที่สงสัยมากเลยค่ะอาจารย์ทำไมฝรั่งต้องแตกตื่น
แต่หาที่เราไม่เป็นไรคือทำไมเราไม่ต้องแตกตื่นเท่าฝรั่งฝรั่งนี่คือแบบเขาจะส่งต่อกันมาเลยว่าห้ามกินน้ำแข็งประเทศไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำจะมีอีโคไลแล้วทำไมเรากินของเราได้ครับก็จะจริงๆก็มีหลายปัจจัยนะครับถ้าสมมติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า traveler diarrhea ถ้าแปลภาษาไทยก็คือโรคท้องเสียที่เกิดจากการเดินทางก็คือตัวอีโคไลเนี่ยนะครับค่ะคราวนี้ก็อย่างที่จันโอบอกตั้งแต่แรกว่าเราอาจจะเคยชินคุ้นเคยกับเชื้อนี้ตั้งแต่เด็กเราจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนนะฮะพอทานเข้าไปสกปรกแค่ไหนก็ทนได้อาจจะถูกบางส่วนนะฮะก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับคนที่ไม่เคยเจอเชื้อตัวนี้ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อนเวลาเจอครั้งแรกก็เลยเกิดอาการก็จะหนักหน่อยครับถ้าในทางกับการเราไปเที่ยวที่ประเทศอื่นแล้วไปเจอเชื้อท้องถิ่นเขาก็อาจจะเซนซิทีฟได้อาการรุนแรงได้เช่นเดียวกันไม่ค่อยมีแล้วแหละเราเจอที่เนี่ยหนักสุดแล้วใช่ไหมที่ไหนเราแข็งแกร่งมากแล้วไม่ค่อยได้ยินว่าเราต้องไประวังอะไรที่ไหนอ๋ออินเดียอาจจะมีบางโรคที่เราอาจจะต้องแบบไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันครับผมแล้วเราถ้าเป็นเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์รุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่เป็นนะครับอย่างเช่นทราเวลเลอร์ไดอะเรียหรือว่าโรคท้องเสียที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยก็จะเป็นอีโคไลซึ่งผลิตสารพิษซึ่งทำให้ลำไส้เราเนี่ยไม่สามารถดูดน้ำได้เพราะละลำไส้ดูดน้ำไม่ได้ก็ออกมากับอุจจาระก็กลายเป็นไถ่เหลวก็คือท้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นเยอะๆก็คือเสียน้ำเยอะก็อาจจะมีอาการช็อกได้ก็ต้องให้น้ำเกลือครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่คล้ายๆโรคอะฮิวาแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าอะฮิวานะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นอีกสายพันธุ์อื่นเช่นมันมีการลุกลามเข้าไปในลำไส้ได้จะทำให้มีถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดได้นะครับเหมือนโรคบิดนะครับสายพันธุ์ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นที่พบในเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้อันนี้ก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับครับแล้วอย่างที่เราได้จั่วหัวข้อช่วงของเรานะครับมากกว่าท้องเสียคือติดเชื้อในกระแสเลือดมันถึงขั้นนั้นได้เลยก็คือถ้าเป็นอีโคไลซึ่งมันมีความสามารถพิเศษนะครับมันก็จะสามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นเอาง่ายๆเด็กทารกถ้าได้นมซึ่งมีอีโคไลสายพันธุ์ที่อาจจะคนปกติอาจจะไม่มีอะไรแต่มีเด็กทารกซึ่งเขาก็ยังเหมือนฝรั่งนะครับก็คือไม่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อนบริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้ผ่านสมรภูมิลบก๋วยเตี๋ยวเรือแสนของแสนแสบอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาก็สู้ผู้ใหญ่ได้พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าเลือดได้แล้วก็การติดเชื้อในกระแสเลือดใช่แล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะได้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเข้าเลือดในเด็กทารกเนี่ยเกิดฝีในสมองได้นะครับตัวนี้ก็น่ากลัวไปซึ่งแบบน่ากลัวไม่ต่างกับเสียชีวิตนะคะเพราะว่าพอเป็นฝีในสมองก็เนาะสมองไม่รู้ควบคุมส่วนไหนพิการได้อย่างนั้นนะคะน่ากลัวจริงๆด้วยเนาะเข้าใจแล้วทำไมฝรั่งถึงพยายามระวังน้ำแข็งแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันปกติเราไม่เคยเจอว่าจะเป็นฝีจากเชื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้มันอาจจะเข้าเลือดได้เราก็กำจัดได้มันไม่รุนแรงเหมือนในเด็กนะครับมันจริงๆที่เขาแนะนำว่าเอ๊ยยังไม่ควรกินนมที่แบบสำหรับเด็กเล็กเนี่ยนะคะก็ครับกังวลจริงก็ในเด็กขวบปีแรกใช่ครับกินนมแม่ดีที่สุดแต่ว่าบางคนกินนมแม่ไม่ได้ต้องกินนมผสมก็คือขวดนมไงครับที่ขวดต้องมีต้มกี่นาทีมีเครื่องนึ่งอะไรเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นคือกำจัดเชื้อตัวนี้ด้วยครับอันนี้สำคัญนะคะสำหรับคุณแม่ที่ดูรายการอยู่เนาะมีลูกเล็กเราอยากให้ลูกแบบกินนมวัวอุ๊ยเราไม่ซื้อนมวัวไม่พาเจอไลท์ต่างๆดีกว่าจริงๆคือขวดนมนั่นเองที่เป็นปัญหาเยอะมั้ยใช่ครับต้ม15นาทีอย่างน้อยหลังน้ำเดือดนะคะแล้วก็ล้างขวดนมแบบต้องระวังจริงเพราะเด็กเล็กอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามันติดเชื้อเราไม่ค่อยคุ้มกันใช่ครับเพราะว่าบางทีอันตรายถึงอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่โอ้โหสมองพิการนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะครับถ้าเกิดว่าไปแจ็คพอตเจอเจ้าเชื้อตัวนี้เข้ามาในร่างกายแล้วมาหาคุณหมอจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรครับก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเป็นท้องเสียธรรมดานะครับไม่เยอะจริงๆแล้วเราให้สั่นน้ำหรือว่า OIS ก็เพียงพออาจจะยาปฏิชีวนะอาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็คือสมมุติว่าในเด็กทารกเป็นเยอะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นแค่ท้องเสียเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันก็หายเองได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดขั้นไตวายเนี่ยคงต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นเช่นมีการฟอกเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีนี้ถ้าในกลุ่มเนี้ยค่ะอาจารย์แบบ
จะแยกยังไงพี่อาจารย์พูดมาว่ามันมีเรื่องอหิวาเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อหิวานะครับไม่ใช่โรคบิดไม่ใช่อะไรพวกนี้ค่ะจริงๆถ้าอยากจะรู้จริงๆก็คือต้องเอาอุจจาระเนี่ยไปเพาะเชื้อถึงจะรู้นะครับอันที่หนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยการเพาะเชื้อมันก็ไม่ได้รู้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ต้องอาศัยอาการด้วยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือระบาดวิทยาก็สำคัญเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเชื้อตัวนึงระบาดอยู่แล้วคนไข้มาด้วยอาการท้องเสียเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าน่าจะเป็นเชื้อตัวนั้นนะร่วมกับว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีอาการคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับนี่ก็อาจจะช่วยได้นะครับครับกลุ่มเสี่ยงนอกจากเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วมีกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีความอ่อนไหวกับเชื้อพวกนี้ไหมครับก็คนไข้ที่ได้รับยากดภูมิยาสเตียรอยนะครับคนไข้ที่ได้รับเคมีบำบัดนะครับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมอต้องสั่งอาหารที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่ากินน้อยชั้นกลางล้างมือและไม่กินพวกผักไม่สุกใช่ผักสดก็ต้องงดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อพวกนี้ปนเปื้อนอยู่นะครับค่ะกับทุกอย่างก็ต้องต้มนึ่งใช่ครับและแน่ใจว่าสะอาดจริงไม่ทิ้งเอาไว้ให้เชื้อโรคหรืออะไรใดๆนะถ้าพูดถึงตัวอีโคไลตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเชื้อที่แข็งแรงมากนะครับแค่ต้ม70องศาขึ้นไปสักเกิน5นาทีมันก็ตายเกือบหมดแล้วครับไมโครเวฟฆ่าไหมคะอาจารย์ก็ถ้าอุณหภูมิถึงเนี้ยก็ฆ่านะครับมันไม่ได้เป็นเชื้อที่ตายยากนะครับนี่มันตายง่ายแต่ว่าขึ้นกับว่าเรามีความพิถีพิถันในการดูแลอาหารแล้วก็ล้างมือมากน้อยแค่ไหนมากกว่าสบู่เนี่ยเราล้างมือสบู่ฆ่าเชื้อธรรมดาล้างมือฆ่าสบู่ฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้ได้แค่เนี่ยไม่มีเชื้อพวกนี้เหลือแล้วครับอาจารย์ค่ะโดยทั่วไปไม่ได้มีสบู่ฆ่าเชื้อที่บ้านส่วนใหญ่มีแค่ที่โรงพยาบาลทั่วไปเป็นสบู่แบบล้างมือทั่วไปอะค่ะจริงๆถ้าสมมติว่าล้างมือใช้สบู่ล้างดีๆนะครับถึงแม้เชื้อจะไม่ตายแต่ถ้าเวลาล้างมันก็ช้าออกไปเช็ดมือให้แห้งเนี่ยจริงๆนี่ก็ปลอดภัยแล้วนะครับไม่ถึงกับต้องแอลกอฮอล์อะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าสมมติดูแลคนไข้กลุ่มพิเศษอย่างที่ผมบอกเด็กทารกหรือว่าคนไข้ที่ได้รับยากดภูมิเนี่ยผมก็แนะนำว่าใช่ใช่ครับคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าถ้ามีแอลกอฮอล์เจลอยู่ที่บ้านก็น่าจะดีนะครับควรจะอย่างน้อยก็สะอาดกว่าครับเพราะมีการฆ่าเชื้อไม่ใช่อีโคไลตัวเดียวมันมีตัวอื่นด้วยค่ะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงวิธีป้องกันนะคะครับจริงๆก็คือโรคนี้มันก็มากับอาหารนะครับกับน้ำดื่มฉะนั้นเนี่ยจริงๆการดูแลอาหารและก็น้ำดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้มให้สะอาดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ70องศาเกิน5นาทีเนี่ยเชื้อก็ตายหมดละเกือบหมดละนะครับส่วนที่2ก็คือผู้ปรุงอาหารนะครับควรจะต้องมีการดูแลตัวเองนะครับล้างมือให้สะอาดฟอกสบู่ก่อนปรุงอาหารแล้วก็อีกครั้งนึงเวลาเสิร์ฟอาหารก็ล้างมือฟอกสบู่เช็ดให้สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้ป่วยเองหรือคนกินเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ช้อนนะครับในการรับประทานก็จะดีกว่าเพราะบางทีแบบจากมือของเราเองนะคะถ้าจะเปิบนี่ก็ล้างมือก่อนก็ดีนะเปิบได้นะคะเปิบได้ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วค่อยหยิบนะครับนะครับก็ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยใช่ครับเกือบ 100% เลยครับนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะครับขอบคุณหมอมากครับขอบคุณครับครับเวลาชั่วโมงแรกของหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าลัดคิวหมอกลับมาครับอาจารย์โอยังอยู่กับคุณผู้ชมโทรปรึกษากันได้ครับและคุณหมออีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตอบคำถามสุขภาพนะครับอาจารย์นายแพทย์พงศ์สิทธิ์สิงหทัศน์นะครับสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมจากภาควิชาศัลยกรรมนะครับใครที่มีข้อสงสัยเตรียมโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ